สวัสดีนะคะวันนี้ก็ไม่เปิดเพลงนะคะแล้วก็พวกเราก็อยู่กับการประชุมสภามาก็ตั้งนานนะคะก็เห็นอยู่ว่าอะไรมันเป็นอะไรก็คือว่างบทหารเพิ่มแต่งบที่สำคัญคืองบการบำรุงสมองหรือว่าการศึกษาของคนไทยลดลงปกตินะการศึกษาไทยก็ไม่เป็นที่ยอมรับของชาวนานาชาติอยู่แล้วนะมึงยังจะมาลดอีกปกติแม่งก็ง่อยแสนง่อยเวลากูพูดอะไรขึ้นมานะไอ้อีแพนมึงว่าครูอีกละไอ้คนที่เป็นอาชีพตัวเองเนี่ยมึงต้องยอมรับนะที่มึงประกอบอาชีพครูได้เนี่ยเป็นเพราะมึงสอบอะไรไม่ติดเลยมันจะมีวิไลครูรองรับมึงก็คือมึงสอบไปเถอะสอบส้นตีอะไรไม่ผ่านมึงก็มาเป็นครูก็แล้วกันนะนี่ก็คือการไม่ส่งเสริมการศึกษานี่คือวางมาเขาวางยาเราพวกลูกหลานเรามานานมากนะในต่างประเทศเนี่ยแม่งไม่เก่งจริงมึงไม่มีสิทธิ์เป็นครูได้นะกูบอกมึงแค่นี้ทำไมกูมาอยู่หน้านี้วะเนี่ยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอ้าวจะออกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปกันยาวๆเลยนะคะชั่วโมงอัพค่ะแบบไม่ต้องรนนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าหลีสวัสดีทุกๆคนนะคะ12ท่านที่มารอฟังอยู่นะคะวันนี้นะคะป้าก็มาพูดถึงเรื่องงบทหารนะคะที่มันเพิ่มขึ้นอย่างแบบน่าตกใจนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าคุณย่าแล้วก็มันไม่เห็นหัวประชาชนเลยนะกับคือคุณป้าเนี่ยอายุ50ปีนะป้าตั้งคำถามกับตัวเองว่าตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยกูเคยเห็นทหารไทยแม่งมีอาวุธเยอะแยะเลยอ่ะมันลบกับใครปะโอ้โหเอาวิดีโอมาโชว์แสงยานุภาพควยค่ะควยค่ะดูปากกูนะควยค่ะไอ้เหี้ยแค่ไอ้นั่นน่ะเฟนควีนอ่ะของสวีเดนอะที่เขามึงซื้อไปอะไอสัตว์พิบินโชว์เด็กอย่างเดียวแม่งยังบินตกอะคุยไปสู้กับขี้หีที่ไหนอะไม่ต้องสู้กับใครแล้วเขาก็ยิงมึงล่วงไอสัตว์สวัสดีนะคะคุณทิพวรรณสวัสดีนะคะอ้าว แอดมินจัดเต็มไปนะพอดีว่าอ่านไม่ทันก็นะคะก็คือคุณเห็นไหมคะหัวคุยไหมอะสู้ใครได้มั่งฮะแล้วมึงจะเพิ่มงบไปทำหาหุ้ควยอะไรเดี๋ยวนี้เขาสู้กันด้วยมันสมองนะที่คนที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจเอาอย่างสิงคโปร์เลยสิงคโปร์นะถามว่ากูทำไมต้องยกไอ้สิงคโปร์ขนาดกูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอะนะมันก็เหมือนกับแรงงานพม่าอพยพกันแล้วกันเขายังให้การศึกษากูเลยอะคือเขาต้องการให้มนุษย์ในประเทศเขาเนี่ยมีการศึกษาเหนือคนอื่นแต่คนไทยน่ะการศึกษาไทยนะมึงไม่มีทางเหนือคนอื่นได้จบปริญญาตรีนะคะมึงถึงจะสอบแอร์ได้แค่แอร์นะแอร์นะอาชีพแอร์ทำไรคะเสิร์ฟบนเครื่องบินมึงยังต้องจบปริญญาตรีอ่ะแต่ประเทศอื่นน่ะจบม.6เขาก็ให้มึงสมัครล่ะมึงก็สามารถเป็นแอร์ได้ล่ะนี่กูพูดยกตัวอย่างนะนี่พูดถึงคือแม่งง่อยอยู่แล้วเนี่ยมึงก็ยิ่งจะให้มันง่อยหนักกับไปกระเดิมด้วยการลดงบแล้วก็ลดงบการศึกษาการรักษาพยาบาลกูถึงบอกว่าใครเอาประชาชนกูเอาหมดพรรคตอนนี้คุณเห็นไหมพรรคอนาคตใหม่อ่ะจะไม่มีอนาคตเพราะพวกมันไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทักษิณเนี่ยมาทำให้ประชาชนรู้รสชาติของประชาธิปไตยที่กินอิ่มท้องที่ตลอดชีวิตเขาผ่านมา6เอางี้ละกัน6 70ปีเนี่ยป้าเกิดมา50กว่าปีเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นพรรคของประชาชนทำให้ประชาทำให้พรรคการเมืองทำให้ประชาชนอิ่มท้องทำให้พืชผลทางการเกษตรราคาพุ่งขึ้นไม่เคยเห็นพรรคการเมืองไหนไปติดต่อกับต่างชาติ
แล้วก็ได้รับการต้อนรับนะแล้วเมื่อวานนี้ธนาธรพูดถึงเรื่องกระทบทักษิณนิดนึงโอ้โหจะเป็นจะตายป้าบอกกับทุกคนนะคะเราต้องพูดความจริงค่ะเราต้องพูดความจริงถามว่าสมัยทักษิณเนี่ยเขามีเพื่อพวกมึงพวกกูไหมมีแต่มันไม่ได้น่าเกลียดอย่างไอ้ทุกวันนี้เนี่ยไอ้รัฐบาลที่มาคลอดมาจากมดลูกของเผด็จการที่สั่งแม้แต่ห้ามพูดเนี่ยมึงว่าไม่มีพวกมึงพวกกูเหรอฮะทำไมสมัยทักษิณมีพวกมึงพวกกูแต่ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนี้เราต้องยอมรับสิ่งที่นานาพอสิ่งที่คุณธนาธรพูดน่ะมันเป็นความจริงกูถึงบอกว่าเขาถามว่าทักษิณโกงไหมโกงโกงตรงไหนนิดๆหน่อยๆก็มีพรรคพวกอ่ะไปโกงแต่ไอ้ยิ่งอภิมหาโกงเนี่ยมันยังมีอยู่และไอ้พรรคประชาธิปัตย์มึงไปถามไอ้สุเทพเทือกสุบรรณดิมันทำงานเหี้ยอะไรทำไมมันอภิมหารวยทั้งครอดคะฮะมึงต้องเอาใจอ่ะเอาความเป็นจริงมาวางบนโต๊ะกูบอกว่ากูก็ได้นะถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วเนี่ย1ประเทศชาติเดินไปข้างหน้านะพวกคุณก็สุขสบายแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะใช้คำว่าโอ้โหโครงการของทักษิณเนี่ยเยอะแยะมากเลยเรียกว่าไอ้ที่มันโกงอยู่เดิมๆนะคะไอ้พวกมาเฟียเดิมๆเนี่ยหาแดกไม่ได้อ่ะค่ะขายอยู่ขายยาขาแดกไม่ได้แล้วยุคนี้เป็นไงบ้างอ่ะจับไอทีนึงแม่งไม่รู้กี่ตันน่ะฮะหาเจ้าของได้ไหมพวกมันทั้งนั้นเอามาให้กูให้กูรับประกันไหมว่าใช่พวกมันไหมนี่แหละเขาอาจจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจคำว่านักธุรกิจเนี่ยเขามีผลกำไรแต่ไอ้พวกโจรมิจฉาชีพที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วไปนั่งในสภาใส่เสื้อทหารเนี่ยมึงดูการขนยาสมัยนี้ดิหึเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่โหใครจะพูดแต่ทักษิณนิดนึงก็ไม่ได้ต้องพูดความจริงค่ะเหมือนกูเนี่ยปากเบี้ยวกูนี่ขี้เลยพวกมึงต้องพูดความจริงได้ว่าอีเพนมันพิการปากเบี้ยวแต่สมองไม่เบี้ยวไม่โง่นิสัยสันดานไม่เบี้ยวไม่โง่ไม่ตบทรัพย์ใครมึงก็ต้องยอมรับในจุดดีของกูด้วยมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละป้าอยากยกตัวอย่างว่าเราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์คนในสังคมที่เป็นความจริงได้และตอนที่ยุคทักษิณมาเนี่ยรวยไหมรวยคนไทยอะรวยอะเป๋าตรงเป๋าตรงแต่ถ้าเกิดความคิดของธนาธรเราจะตรงยิ่งกว่าเดิมอะเข้าใจป่ะจะตรงยกกำลังสองอะเราก็ต้องปกป้องพรรคที่มาจากประชาชนอีกเห็นไหมล่ะเพราะว่าประชาชนจะเป๋าตรงปุ๊บโอ้โหสารพัดโคตรพ่อโคตรแม่คดีมาเป็นเท่านะหาไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้ก็ไปหาคดีเช็คแล้วมึงดูอย่างไอ้พวกที่ทรยศไอ้แทงไอ้แดงทรยศน่ะนะไอ้กูเรียกว่าแดงหาแดกกันแล้วกันนะอย่างไอ้นั่นน่ะจัมโบ้อ่ะยังไงคนอื่นก็โดนหมดยกวันมันน่ะมึงเห็นไหมคำว่าพวกสภาสีน้ำเงินน่ะมันมีมานานแล้วแล้วยิ่งใหญ่ไปค้นหานะเรื่องนี้ป้าพูดเนี่ยให้พวกคุณแชร์คลิปได้นะคะไม่ให้ผิดกฎหมายบางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณต้องไปแฟนตาซีและจินตนาการความเป็นไปได้นะคะทหารมันครองประเทศครม.ประเทศครองประเทศไปนานแล้วทักษิณโกงแต่ประชาชนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีพอไอ้พวกเฮียนี้มาประเทศไทยดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเหวพอธนาธรมาไม่ต่างอะไรกับทักษิณจริงค่ะจริงเอาเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้อันนี้ป้าคิดเองนะไม่ได้เกี่ยวกับใครนะเอาคุณโอ๊กลูกทักษิณเป็นตัวประกันอย่าลืมนะว่าป้ายังเชื่อว่าทักษิณมีอำนาจอยู่เพราะประชาชนยังรักแต่ว่าการที่จะทำอะไรให้ทักษิณยอมได้น่ะกล่องดวงใจก็คือลูกก็มึงไม่เห็นแล้วคดีเช็คอะ
ที่รับมา10ล้านอะไรที่ไอ้คดีอะไรทนักนั่นน่ะทุกคนอุ๊ยได้กันเป็นถอกเป็นแถวเอาคนเดียวเอาที่คนเดียวกูอยากเอากูจะเอาลูกของทักษิณเป็นตัวประกันถ้าเกิดจะสั่งให้ทักษิณซ้ายหันขวาหันก็ได้เอ้าก็ไม่เห็นเหรอคดีก็คาจนแบบคุณโอ๊กที่ว่าสติแตกเลยกูก็ว่าได้จากที่ว่าเฮ้ยเป็นลูกนักการเมืองมีอเมริกันซิติเซนวันนี้เหรอแดกเลยแดกเลยเพราะว่าอะไรไม่คิดว่าตัวเองจะโดนเยอะขนาดนี้แล้วมันคิดว่าไอ้พวกเฮียพวกเนี้ยไอ้พวกเฮียที่มันไอ้พรรคการเมืองของสภาสีน้ำเงินน่ะที่มีนายทุนใหญ่ๆนะกูใช้คำว่านายทุนใหญ่ๆอภิมหานายทุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเล่นการเมืองอยู่เบื้องหลังโดยใช้ไอ้พวกสภาสีน้ำเงินเนี่ยคือมันทำงานด้วยกันน่ะนะจะต้องให้ร้องเพลงไหมเพลงชาติอะสีอะไรหมายถึงอะไรอะฮะทุกวันนี้พวกมันเคยเห็นหัวประชาชนไหมเล่าฮะแล้วใครมาทำเพื่อประชาชนนะแม่งเตรียมทุกอย่างมึงไม่เห็นเหรอแม่ของธนาธรก็ต้องมาขึ้นศาลเมียธนาธรก็ต้องมาขึ้นศาลพวกเราประชาชนนะพลังประชาชนนะแสดงอภิธีหารหน่อยทำให้เหมือนฝรั่งเศสนะเราอย่าไปคือป้าต้องยอมรับนะคะทุกคนต้องยอมรับว่าตอนนั้นน่ะม็อบเสื้อแดงอ่ะปี53เนี่ยมันมีการก่อตั้งจริงแล้วก็กูก็บอกว่าทักษิณก็โดนตบทรัพย์รัวๆนะด้วยคนรอบข้างอ่ะแล้วกันนะเอาง่ายๆก็แล้วกันกูเดาได้เดี๋ยวนี้พอกูอยู่ตรงนี้มา10ปีเนี่ยทำไมกูจะรู้ไม่10กว่าปีเนี่ย10กว่าปีเนี่ยรู้แล้วนี่เนี่ยกูยังอยู่แบบกูยังเห็นไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งยังแบบนะก็เมื่อกี้ก็นั่งฟังบอกแม่เห็นแล้วกูเนี่ยกูอยากจะเป็นคนที่อยู่ในแปะอภิปรายนะกูสามารถนะคะใช้เสียงต่ำได้นะคะท่านประธานที่เคารพนะคะท่านลดงบของการศึกษาลดงบของการรักษาพยาบาลแต่ท่านเพิ่มงบกองทัพท่านเอาไปจะไปยิงจุดๆๆๆของแม่ใครเหรอคะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นกองทัพจุดๆๆไปรบกับใครเลยนอกจากรบกับประชาชนเคยเห็นรถถังไทยไปยิงกับใครบ้างอะนอกจากเอามายึดอำนาจเนี่ยแล้วภาคใต้เนี่ยเคยสงบไหมไม่เคยสงบค่ะเพราะว่าถ้าสงบอะงบลับมันไม่มาแล้วเดี๋ยวป้าจะพูดถึงกรมน.ด้วยนะจ๊ะป้าจะพูดให้เล่าให้พวกคุณฟังเรื่องการทำงานนะคะป้าก็เลยต้องคือเรามาอยู่ตรงนี้นานเราก็ต้องศึกษาเฮ้ยประเทศไทยเฮ้ยในอดีตของเยอรมันเอ้ยในอดีตของตรงโน้นตรงนี้ว่าการทำงานเขาทำยังไงแล้วก็ศึกษาอดีตเมื่อ6ตุลา14ตุลาทำยังเขาเรียกว่าอะไรทำยังไงให้ความได้ความชอบธรรมโดยการให้ประชาชนลบกันเองทำยังไงให้เกิดความรักความศรัทธาทำยังไงให้มันเกิดความเกลียดชังให้สองฝ่ายเนี้ยมันฆ่ากันแล้วก็ปูมบำเหน็จในฝ่ายของเราที่สภาสีน้ำเงินหนุนหลังอยู่นะคะเดี๋ยวป้าจะพูดให้คุณฟังค่ะนะคะป้าบอกนะคะว่าป้าเป็นนักพูดอิสระไม่รับเงินไม่รับเงินบริจาคไม่รับการติดต่อของใครที่จะมาให้เงินนะคะคือมีค่ะมีบอกได้เลยค่ะนะคะมีแต่ไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยค่ะไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยแต่ทำไมเขาเลือกป้าล่ะเขารู้ว่าคำพูดคำจาเราเป็นคนที่ซื่อแต่ไม่โง่แต่ทำยังไงอ่ะให้เป็นฝ่ายเขาได้แต่เงินซื้อกูไม่ได้เพราะกูกินข้าวแค่3มื้อกูไม่สามารถกินข้าวได้วันละ 7-8 มื้อหรอกกลัวเงินมาเยอะก็ไม่รู้ยังไงตายไปก็เอาไปไม่ได้มึงไม่ดูล่ะในหลวงที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกอ่ะไม่มีพระราชาประเทศไหน
เทียบได้อ่ะท่านเอาตังค์ไปได้สักบาทไหมเอาไปไม่ได้เนี่ยที่ป้ากำลังจะบอกพวกคุณนี่ไงแต่ค่าของความเป็นคนน่ะมันเหนือสิ่งอื่นค่ะนี่ไงกูถึงไม่ไหลลงไปสู่ที่ชั่วไงกูถึงไม่ได้มีโอกาสทำร้ายคนอื่นไงเพราะว่าการรับเงินแล้วก็ต้องไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวป้าจะขอแบบนะขอเล่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะว่าฝ่ายกลมเดี๋ยวฟังคำนี้นะฟังคำนี้ก่อนนะอันนี้เป็นสุภาษิตจีนที่มีมานานมากแล้วคุณก็ดูนะคะหนังจีนที่คุณเห็นน่ะเขาเขียนจากพงศาวดารจีนจริงๆนะมีการสู้รบกันทำยังไงนะคือถ้าคุณดูหนังจีนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของราวของพงศาวดารที่มีอยู่จริงแล้วการลบสมัยนี้เอ้ยทำไมมันเหมือนพงศาวดารจีนอ่ะทำไมมันเหมือนน่ะฮะคือทำให้คือไอ้ขุนนางช่อลาดบังหลวงเนี่ยนะหรือว่าไอ้คนที่กดขี่ข่มเหงประชาชนเนี่ยมาเอารัวๆคนจีนจนมากเลยสมัยโบราณก็เหมือนเราทุกวันนี้แหละจนไม่มีจะแดกนี่แหละในขณะที่พวกขุนน้องขุนนางนะขุนนางก็ตีว่าเป็นพวกไอ้ทุนนะคะพวกคนร่ำคนรวยก็ตีว่าพวกนายทุนเป็นสภาสีน้ำเงินอยู่กันสุขสบายพออยู่สุขสบายเสร็จจากประชาชนก็โอ้โหข้าวยากหมักแพงเศรษฐกิจไม่ดีกินต้องกินเนื้อตัวเองเพราะไม่มีเนื้อกินต้องเอาเนื้อปาดเนี่ยเดี๋ยวมันหายมันจะได้ฟูขึ้นมาเองนี่คือเขาเล่าถึงความลำบากของคนจีนเมื่อสมัยก่อนนะแล้วเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องราวของพงศาวดารจีนเรื่องราวของความลำบากมึงไม่ต้องไปดูพงศาวดารมึงดูพงศาวดารวัดไทยวันนี้มันจะเป็นพงศาวดารในอนาคตคือทำให้ประชาชนคือไม่ใช่ทำหรอกมึงเอาเปรียบประชาชนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงก็หยอดมานิดนึงส่งขุนนางต้องฉินลงมาปราบขุนนางช่อลาดบางหลวงสักนิดนึงให้ประชาชนโอ้ยดีใจโอ้ยดีใจละกันท่านมาแล้วท่านมาแล้วแล้วก็ส่งไอ้ขุนนางช่อลาดบางหลวงลงมาจัดการไอ้ขุนนางที่แบบมีสู้สู้ใจรักสู้มาปราบไอ้เหี้ยพวกนี้อีกทีนึงกูดูแล้วแม่งทั้งเหมือนพงศาวดารไทยตั้งแต่เมื่อตอนที่ตั้งแต่ก่อนปีนี้พนมยงไล่มาตั้งแต่รัชกาลที่1กูไล่มากูว่าแม่งคล้ายๆกันเลยว่ะนะมันก็เลยมีเรื่องนึงแล้วคำคมคมนึงคำคมค่ะประโยคนึงมันมาเกิดขึ้นจริงในหมู่คนเสื้อแดงหรือคนที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยการแพ้สงครามเนี่ยไม่ว่าสงครามประชาชนหรือสงครามกองเก้าทัพหรือสงครามกองทัพไส้ศึกจ้ะรู้จักไหมฮะไส้ศึกสมัยเอาไม่ต้องไกลนะไม่ต้องเอาถึงตอนที่คนไทยเปิดประตูเมืองให้พม่านะเพราะว่ารับเขาเรียกว่าอะไรรับผลประโยชน์อะนะไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเอาตรงนี้เอาใกล้ๆตรงนี้เอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆเรื่องราวของเมื่อตอน6ตุลา14ตุลาเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มประชาชนที่เรียกตัวเองว่าลูกเสือชาวบ้านที่ถูกสร้างขึ้นนั่นคือลูกเสือชาวบ้านคำว่าชาวบ้านมารวมไงมันเลยกลายเป็นว่าคนพวกนี้คือชาวบ้านมันมีการต่อต้านเกิดขึ้นก็คือกลุ่มนักศึกษาที่รู้เรื่องราวของพวกระบอบศักดินา นิดเดียวไม่เยอะนะไม่เยอะป้าจะบอกแล้วว่าสมัยก่อนรู้ไม่เยอะแต่รู้ว่าเขาเรียกว่าเมืองแร่ชาวเมืองแร่เนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านโดนเอารัดเอาเปรียบก็ลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาชนแต่ว่าถ้าเอาทหารไปโดนลงในตรงเนี่ยจะโดนต่างชาติเล่นงานได้ทำยังไงล่ะจะให้ประชาชนเนี่ยซัดกันเองนะจำเดี๋ยวป้ายังไม่ได้พูดประโยคนี้นะรู้เขารู้เรารู้เขาลบ10ครั้งชนะ10ครั้งถูกไหมแต่พวกเราเคยรู้เขาบ้างไหมมีแต่เขานะรู้พวกเรานะในเขามีเราแต่ในเราไม่มีเขา
และตอนนี้ในเรามีกลมน.หรือว่าถ้าพูดถึงสมัยโบราณเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านหรือพวกจิตอาสาของฝ่ายสภาสีน้ำเงินอยู่ในพวกเราเยอะมากคนพวกนี้จะรับงานเป็นจ๊อบๆคือสมัครได้หลายแสนคนคุณเหมือนกับคุณข้อแม้นของลูกเสือชาวบ้านคืออายุต้องเกิน18ปีใช่ไหมก็เหมือนกันอายุเกิน18ปีคุณสมัครเป็นกรมน.ได้ถ้าคุณได้ผลงานตัวใหญ่ก็ตังเยอะตัวเล็กก็ตังน้อยถูกไหมคะอันนี้เดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังนะคือคนกลุ่มพวกเนี้ยมันจะมาในรูปเพื่อนของเราหรือคนใกล้ชิดหรือว่าอยู่ไปอยู่มาใครที่เงินซื้อได้พวกนี้จะเข้ามาที่ป้าถึงบอกว่ากล้ายืนยันว่ามีคนซื้อกูจริงนะพยานก็ยังเผอิญมาเจอกันอีกแล้วได้มีโอกาสพูดคุยนะคะที่แกล้งเล่นๆเรียกเล่นๆน่ะนะ30ล้านนะคะเฮ้ยจะมาเจอวะกูไม่กล้าเพราะกลัวว่าเราเนี่ยจะฝืนความรู้สึกแล้วทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเรารับเงินเขาไปแบบแล้วเขาก็จะเล่นงานเราไงเข้าใจป่ะคะเพราะว่ากูไม่ค่อยกล้าโกงโจรอ่ะนะมันไม่ค่อยมีสัจจะในหมู่โจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเราไม่เคยมีในเขาไม่เคยมีพวกเราอยู่แต่ในพวกเรามีเขาอยู่เยอะแยะแล้ววิธีซื้อตัวคนของพวกเราก็เหมือนการซื้องูเห่าซื้องูเห่าเป็นนักการเมืองก็แพงหน่อยแต่ซื้อแค่ประชาชนน่ะให้เงินนิดนิดหน่อยหน่อยหรือใครที่มีคดีติดตัวเข้ามามาทำงานและคดีมึงจะหลุดนะคะเนี่ยที่ป้าบอกว่ากรมน.เยอะมากในหมู่คนที่ใส่ที่อ้างตัวว่าใส่เสื้อสีแดงคุณดูการทำงานของตำรวจนะคะที่ไปจับยาเสพติดเขาต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่อจะได้ข่าวสารจับตัวใหญ่ก็ได้ตังเยอะจับตัวเล็กก็ได้ตังน้อยเขามีค่าหัวมีรางวัลอันนี้คือบางทีก็เอาตำรวจเนี่ยเข้าไปเองเลยแล้วให้ตำรวจไปติดยงติดยาละลายพฤติกรรมไปอยู่กับเขาเลยเพื่อให้เป็นสายสืบหรือว่าเป็นสปายใช่ไหมคะก็จนเนียนอะคิดดูก็แล้วกันนะมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีคดีติดตัวอาจจะรับเป็นเงินเข้ามาเป็นกรมน.ในหมู่คนเสื้อแดงเหมือนสมัยที่เป็นลูกเสือชาวบ้านพวกลูกเสือชาวบ้านก็จะมาส่งข่าวให้ตำรวจหรือว่าอาสาสมัครที่เขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่ากาดของลูกเสือชาวบ้านเข้าไปไล่ล่าพวกคอมมิวนิสต์การแฝงตัวเข้าไปว่าคอมเอกพวกคอมมิวนิสต์ก็คือไม่ใช่ใครหรอกก็ประชาชนกับพวกเรานี่แหละที่หนีเข้าป่านั่นแหละแล้วก็จะต้องออกมาเอาอาหารนั่นนี่นั่นอ่ะจะต้องไปแฝงตัวไปมีเมียอยู่ในเมืองนั้นเพื่อจะเข้าไปถึงให้ได้เข้าไปอยู่ตรงในนั้นให้ได้เพื่อไปรู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนเหมือนกับส่งเสบียงให้ก็ได้ส่งเงินให้เฮ้ยฉันฝ่ายประชาธิปไตยนะไอ้ฉันฝ่ายพวกนักศึกษานะฉันเอาส่งอาหารให้แต่จริงๆอาจจะเป็นพวกที่เป็นลูกเสือชาวบ้านหรือเป็นคนของสภาสีน้ำเงินถ้าคุณทำงานได้คุณได้ตัวใหญ่มาก็ตังเยอะนี่ปำลังป้าจะบอกว่าคุณที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าใต้ดินหรือบนดินเรากำลังอยู่ในสนามรบช่วงชิงเขาเรียกว่าเรากำลังสู้กับระบอบศักดินาที่เขาก็กลัวเสียอำนาจเขาใช้เงินทุกอย่างเขาใช้ทุกๆอย่างเขาใช้ประชาชนนี่แหละค่ะที่มาแฝงตัวอยู่กับพวกเรามาตีเนียนๆด่าจงด่าเจ้าแล้วมาประกาศสงครามว่ากลัวจะล้มเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้มาพ่นน้ำลายเพื่อโฆษณาชวนเชื่อแล้วให้คนที่
เป็นเสื้อแดงเนี่ยเข้ามาติดกับนะคะคือตรงนี้นะคะป้ากำลังจะบอกพวกคุณว่าคนพวกนี้เขาไม่ใช่พวกเรานะเขาไม่ใช่พวกเราอยากให้คุณไปฟังช่องคุณสะพ้ายเสียงชาวบ้านนะคะคุณสะพ้ายเสียงชาวบ้านพูดถึงเรื่องกรมน.ตัวแม่แล้วก็การหายตัวไปการถูกฆ่าของคนฝั่งลาวถ้าไม่เข้าประชิดตัวไม่มีทางฆ่าเขาได้ค่ะอาจารย์สุรชัยไม่ธรรมดานะแล้วหลังจากที่อาจารย์สุรชัยตายหรือว่าหายตัวไปคุณลุงอาคมก็ออกมาบอกตั้งแต่ยังไม่เห็นศพว่าคนที่จะเข้าประชิดตัวอาจารย์สุรชัยได้ต้องเนียนมาแล้วก็มีไฮโซคนหนึ่งที่ทำตัวเป็นไฮโซคือเขาจะมีงบให้ว่าเฮ้ยมึงลองบริจาคสิมึงให้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมึงจะได้ข้อมูลของอีพวกนี้มาข้อมูลของป้าก็หลุดไปค่ะนะคะคือป้าเนี่ยโดนสลิ่มบุกบ้านคุณจำได้ใช่ไหมคะเราก็ทำดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็กฎหมายก็จัดการให้เราตามสมควรไม่ใช่ว่าโอ๊ยมึงต้องมันเข้าคุกเฮ้ยๆความผิดเขาแค่ไหนก็แค่นั้นไปก่อนนะคะความผิดเขาแค่ไหนก็แค่นั้นไปก่อนจนป้าเนี่ยสามีป้าเขารู้ว่าถ้าป้ายังสู้อยู่ในระบบสู้กันเขาเรียกว่าให้มันหมดคำว่าชนชั้นไปเนี่ยถ้าคือเราบอนทูบีอะแล้วกันกูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่มีทางห้ามเราได้เขาก็ต้องไปซื้อบ้านบ้านมันมีอยู่แล้วก็ต้องไปตกแต่งแล้วก็ย้ายหนีไปแต่จริงๆเราก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างที่อพาร์ตเมนต์เราก็ไปอยู่นะคะบ้านเราก็ไปอยู่แต่ถูกเปิดเผยด้วยสายลับเข้ามาตีเนียนในรูปแฟนคลับของหลานสาวป้าเดี๋ยวหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะหยุดตรงป้าไว้ก่อนนะคะไปเราไปที่อาจารย์สุรชัยก่อนนะคะอาจารย์สุรชัยถามว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนี้บางคนบอกจบได้แล้วมันจบไม่ได้เพราะว่าการทำงานมันแบบเดิมๆแต่พวกเราบอกเอ้ยเขามาด่าเจ้าเขาบอกว่าเขาล้มเจ้าพวกเดียวกับเราอย่านะตำรวจยังยอมไปติดยาเสพติดได้เพื่อหาข่าวเพื่อจับตัวใหญ่ฝังตัวอยู่เป็น10ปียังได้เลยถูกไหมคะอ่ะป้าอยากให้พวกคุณอ่ะไปฟังคุณสะพ้ายเสียงชาวบ้านแต่สิ่งที่ป้าจะบอกคืนนี้ว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างคะถ้ามีคนประกาศว่าเอ้ยเราล้มเจ้าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยใส่เสื้อแดงเปิดสถานีทุกวันใครก็เข้ามาโฟนอินได้อ่ะแต่ป้าคุณเห็นแล้วคุณเห็นมาตลอดเปิดหน้าเปิดตายิ้มแฉ่งให้พวกคุณดูโดนสลิ่มไล่ล่าไม่รู้จักกี่ครั้งนะไม่เคยหยุดตั้งแต่เริ่มกับสลิ่มจนโดนสลิ่มไม่ไล่ล่าจนลูกตกงานไปทีนึงแล้วก็โดนไล่ล่าที่สวีเดนอีกทีนึงคือโดนมาตลอดว่างั้นเถอะแต่กูก็ไม่เคยหยุดนะแล้วความแกร่งความอึดของกูนี่แหละเข้าตาพวกระบอบศักดินาที่เขาชอบแบบกูนี่แหละแต่แท้เขาเรียกว่าไงนักพูดอย่างอีเบสทอรพีนะกูบอกได้เลยไม่ได้คิดตีนกูหรอกมันยังมีบ้านมีหรูหราอยู่รวยมากอ่ะไม่ต้องทำอาชีพอะไรไม่ต้องพูดอย่างเดียวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนะคะนะคะไม่ต้องทำเหี้ยอะไรก็พูดเพื่อพ่อได้อ่ะคือหน้าที่พูดอ่ะพูดการพูดเนี่ยมันสำคัญนะคะป้าก็เลยเข้าตาของพวกนั้นนะแต่กูไม่ซื้อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งดับนะคะป้าเนี่ยเป็นคนที่ซื้อไม่ได้เพราะกูถือว่ากินข้าวแค่3มื้อแล้วป้าเห็นหลายๆคนที่เป็นนักสู้แล้วไม่รับผลประโยชน์คนจดจำชื่อนะคะแค่คนจดจำชื่อก็พอนี่เล่าให้ฟังอ้าวเรามาดูเรื่องอาจารย์สุรชัยเสียชีวิตเดี๋ยวเรื่องแรกก็คือดีเจซุนโฮน้องเบียร์โกติสหแล้วก็พวก
สหาย112ไปแล้วก็คือพวกอีก3คนของอาจารย์สุรชัยนะชื่ออะไรนะภูชนะกาสลองคนพวกนี้นะเข้าใกล้ตัวง่ายมากเลยคือเขาบอกถ้าเกิดแฟนคลับมาเยี่ยมก็เต็มที่นะแล้วเขารับบริจาคการที่รับบริจาคเนี่ยติดกับง่ายค่ะกินเหยื่อง่ายมันก็มีกลมนอตัวแม่เลยแหละนะเขาที่เขามาฟงมาโฟนนะที่ใช้ชื่อว่าทาเนียหรือว่าทับสวงหรือว่าช่อทับทิมหรือว่าป้าน้ำหอมนะหรือว่าย่าย่าก็เข้าไปตีสนิทกับพวกแก๊งกลุ่มของลุงสนามหลวงแต่กลุ่มของลุงนะคือมีอย่างนี้นะคะว่าคุณทำงานเป็นชิ้นคุณก็ได้งานเงินด้วยและถ้าเกิดคุณตบซับได้พวกตบซับพวกแดงนั่งนั่นได้นะพวกหน้างมงายละกันงามงมงายรักแสดงอ่ะคุณก็ได้ตรงจุดนั้นไปถือว่าเป็นโบนัสพิเศษประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาฝังตัวอยู่ที่กับคุณลุงสนามหลวงก็เข้ามาฟงมาโฟนเนี่ยแต่ลุงสนามหลวงไม่ได้โง่นะคะนางก็ไม่มีที่ไปนะก็มาที่เขาเรียกว่าอะไรเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะคะทาเนียหรือว่ายาย่าพวกเราได้ยินแต่เสียงมาหลายปีฟังนะได้ยินแต่เสียงมาหลายปีมาสร้างความแตกแยกเยอะมากป้ากับอีฮองเฮาก็แตกกันก็เพราะอีทาเนียหรือว่าอียาย่าทำตัวเป็นราชนิกูลทำตัวเป็นผู้ดีไปฟังที่พี่สะใภ้ค่ะนะคะเรียกคนเสื้อแดงหรือเรียกดิฉันว่าไพ่แต่ตอนนั้นที่คบที่มาตีสนิทกับเราในรูปเพื่อนเรียกดิฉันว่าเสด็จน้องเสด็จพี่หม่อมพี่หม่อมน้องเรากับเป็นราชนิกูลเสียเองเราได้ยินมาหลายปีกันคุ้นเคยกันมาหลายปีแต่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเลยวันหนึ่งมันมาโป๊ะแตกตอนไหนรู้ไหมฮะตอนวันที่ป้าร้านกาแฟถอดปลั๊กไม่โอเคแล้วไม่โอเคเสียงสูงนะเสียงสูงนะพอคำว่าอนิเวมาปุ๊บคนเขาก็เลยเอามาจับโป๊ะสิตอนนี้เอามาจับโป๊ะเฮ้ยแล้วพูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยอะไรของเขานั่นแหละมันไปตรงช่วงช่องไฟหรือจังหวะของอีคนที่ชื่อทาเนียหรืออียาย่าที่มาประกบแกนนำต่างๆจนทำให้แกนนำหลายคนหายตัวไปและกลายเป็นศพมันบอกนะพออาจารย์สุรชัยหายตัวไปมันรีบบอกเลยว่าอาจารย์สุรชัยสบายดีค่ะพี่นะลงพื้นที่มาแล้วนะคะนี่อยู่บนเครื่องค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์สุรชัยกำลังผ่าตัดนะคะอาจารย์สุรชัยสบายดีมีแค่2คนคือทาเนียกับชอลิวเฮียงที่ใช้ชื่อว่าชอลิวเฮียงพูดตลอดแล้วไปพูดทุกที่แต่ความเชื่อถือมันเยอะเพราะเขาทำตัวเหมือนคนรวยราชนิกูลนะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอุบลรัตนราชกัญญาคนแสดงเป็นคนที่ขี้กลัวคนรวยอยู่แล้วอ่ะหงอเลยตอนนี้เป็นหมาเชื่องกันเลยตอนนี้นะให้มันทำอะไรได้อย่างใจจนวันที่อีหนิงเนี่ยมันก็อยากจะเปิดรับบริจาคระดมทุนโดยการโหนซากศพอาจารย์สุรชัยแต่โหนไม่ได้ถ้ามีคนบอกว่ายังไม่ตายทั้งที่ตอนนั้นยังไม่เห็นศพกูก็โดนพวกกลมนอประกบโทรมาแต่เช้าที่อ้างชื่อว่าลุงแดงย้อนกลับไปดูคลิปค่ะย้อนลงไปกดลงไปคลิปกดลงไปเรื่อยๆแล้วดูกูให้เขาโฟนอินเองเลยพูดเลยนะบอกว่าอาจารย์สุรชัยสบายดีเหมือนกันนะแอบอ้างชื่อทักษิณนะแต่เขาไม่กล้าพูดเหมือนก็ทำแบบเหมือนคนฝั่งเดียวกับเราทั้งที่กูไม่รู้จักกับเขาเท่านั้นยังไม่พอมาทิ้งระเบิดใส่ชื่ออะไรวะหนุ่มเล็ดนนว่าหนุ่มเล็ดนนชี้เป้านี่มาทิ้งระเบิดให้กูเอ้ยทำไมหนุ่มเล็ดนนทำงี้วะคนฟังก็ไปเกลียดหนุ่มเล็ดนนเกิดความเกลียดชังเฮ้ยแต่มันยังไม่หยุดเรื่องใต้ดินมันยังไม่หยุดโอ้ยทาเนียเนี่ยก็ไปเรื่อยเลยนะเขามีโทนเสียงอย่างนี้นะคะสวัสดีนะคะ anyway กับ anyway
ถามว่าทำไมป้าคุ้นเคยคือกูพูดดีค่ะที่ว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วเคยสนิทกันคุยกันตลอดกับวันที่กูกับมันฉีกหีฉีกแตกกันออกรายการของไอ้หลีไอ้คุณมันเป็นคนเนี้ยมันที่คนเห็นว่าเลยกูคือสาวพี่เนี่ยนี่ดอกทองช่างละยัดอีกลำมันนอตัวแม่แต่คนที่รู้ว่าอีหอมเนี่ยคือใครคือกาดลอกกอลมันกาดของคนเสื้อแดงและคนที่ติดตามข่าวมาตลอดหรือเขาติดตามมาตลอดก็คือพี่สะพ้ายเสียงชาวบ้านมาก่อนกูไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยที่สะพ้ายพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาอะไรต่ออะไรกูไม่เคยสนใจเพราะกูไม่สนใจเรื่องเงินอยู่แล้วกูไม่ยุ่งนะแต่เขามาติดต่อกับพี่สะพ้ายมันมีความคุ้นเคยกันเกิดขึ้นบอกแล้วว่าพวกเราไม่เคยเห็นหน้าอีธานียไม่มีใครเคยเห็นมีแต่เสียงได้ยินแต่เสียงนะคะแต่วันที่ล่องเสียงของป้าร้านกาแฟดึงปักลูกค้าแต่ว่ากูใจกูเป็นกลางนะลูกค้าก็เยอะไปนิดไหม นะคะก็น่าจะสั่งสัก 2-3 แก้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะป้าดึงปักร้านกาแฟดึงปักพัดลมเขาออกดึงปักแล็ปท็อปเขาออกมันไปโจตรงกับช่องไฟล่องเสียงของอีป้าธาเนียนะเราพี่สะพ้ายเขาก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วเอาเสียงขึ้นมาเทียบเพราะเขามีทีมงานลำพังกูไม่รู้หรอกแต่กูรู้ว่าเฮ้ยคุ้นว่าเอ๊ะอันนี้ไม่โอเคแล้วไม่โอเคคืออย่าลืมว่ากูก็คุ้นเคยกับการคุยพูดคุยกับคนที่ชื่อธาเนียนะแถมปะทะคารลมกับเสียงสูงกันมาแล้วด้วยนะนี่กำลังจะพูดให้ฟังว่าอันตรายอยู่ใกล้ๆตัวแต่โอ้โหปกป้องกันสุดชีวิตใครที่ปกป้องจำเลยว่าอย่างเดียวป้าจะกลับมาพูดตอนหลังนะเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่สะพ้ายก็เอาเสียงมาเทียบนะเอาเสียงมาเทียบแล้วก็เอาหน้าป้าทันเอาป้าร้านกาแฟขึ้นมาป้าร้านกาแฟมีคนบอกว่าแต่ถ้าเกิดจะแจ้งจับไอ้หลีจับเรื่องมันเรื่องอะไรก็กูคนถ่ายทอดอ่ะแล้วเสียงกูวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่หลีมึงไปเอาหลักฐานมาดิแล้วพวกมึงนะพอเสร็จแล้วพี่สะพ้ายก็ลุยเลยลุยเรื่องอีป้าทับซวงหรืออีป้าช่อทับทิมหรือว่าอีป้าธาเนียหรืออีป้ายาย่าหรือว่าอีป้าดึงปักร้านกาแฟคนเดียวกันพี่สะพ้ายเขาก็ดำเนินเรื่องแหละเพราะว่าเขาก็สนิทด้วยในจุดที่เขาดูคุยกันทุกวัน3เดือนน่ะเพื่อจะเล่นงานเมย์ EUเพราะแม่ EU ถือเงินเยียวยากาดคุณบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปฟังพี่สะพ้ายเพราะเขาก็สนิทกันจุดหนึ่งส่วนเราก็สนิทกันตรงที่มาใต้ดินถูกไหมฮะหลังจากที่นั่นอ่ะก็มีใต้ดินอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ฟังมันก็คุ้นจริงอ่ะนะแล้วเขาก็มีการทำคลิปขึ้นมาว่าธาเนียก็ทำคลิปว่าไปที่บ้านของคุณป้าร้านกาแฟถอดปลั๊กเหมือนกับทุกคนพยายามไปปกป้องป้าคนเนี้ยแล้วบอกไม่ใช่ทั้งที่ป้าคนเนี้ยไอ้ป้าร้านกาแฟเนี่ยด่าพวกเสื้อแดงว่าไพ่ซึ่งมันเป็นคำเดียวที่อีเฮียได้ชอบพูดหรือไอ้พวกศักดินาแม่งชอบด่าคนเหยียดหยามคนหือเรียกว่าพี่สะพ้ายว่าไพ่เรียกกูว่าไพ่ฮะกูไม่ได้โกรธหรอกเพราะกูถือว่าคนเท่าเทียมกันนะแต่กูจะชี้ให้คนเขาเห็นใน Facebook มันคือมันไปได้ทุกที่อ่ะเขาเรียกว่าละลายไปทุกที่ที่มีผลประโยชน์ขนาดพม่าเนี่ยยังซื้อคนไทยให้เปิดประตูเมืองได้เลยนะหลวงพ่อเงินใช่ป่ะแล้วทำไมถ้ามันแสดงว่ากูจงรักภักดีด้วยแต่กูต้องเป็นละลายอยู่กับเขานะแล้วก็ถ้ากูทำงานใหญ่ได้ก็ตั้งมานะอะไรประมาณนั้นอ่ะมันมีแต่ผิดสังเกตสุดๆในสุดๆและสุดๆคือพวกคนใต้ดินมีอีโอด้วยอีโอจิตอาภาหรือว่าอีหองเหาอีหนิงเนี่ยไม่แปลกเพราะอีหนิงเนี่ยเงินมากูได้หมดกูไม่สนข้างไหนกูเงินได้หมดนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีช่องนอกกะลาช่องนี้ก็หาแดกค่ะคุณจะบอกว่าเขาหาแดกกันได้ยังไงเหรอคะก็คือว่าก็ดึงใครต่อใครเนี่ยนะฮะเข้ามาพูดโฟนอินแล้วก็เดี๋ยวก็มีดราม่า
ดราม่าก็ตังมาดราม่าตังมานะแล้วก็มีคนที่หลุดจากคดีตอนเรื่องคดีอาวุธก็คือณเดชน์หรือว่านายธนโชตและเจ้าของช่องคนนอกกาลาก็คือเบนจมาศหินเบนจมาศหินเป็นเจ้าของช่องได้ยังไงเพราะคนที่ชื่อสุวิทย์ที่เป็นพิธีกรจะต้องจ้างเขาแล้วก็ต้องซื้อคอมชั้นดีให้เขาเขาจะเป็นพิธีกรให้นะโน่นนี่นั่นถามว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรตรงนี้คือบ่อดักควายค่ะเข้าใจคำว่าบ่อดักควายไหมถ้าไม่เข้าใจคุณก็ไปเดี๋ยวป้าจะไปเล่าให้วันหลังนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนดิ้นเพื่อปกป้องอีเป่านกหวีดอีป้าร้านกาแฟด้วยการที่อีทาเนียไปที่ร้านเขาบอกอุ้ยเนี่ยแค่ความรู้สึกของคุณป้าคนนี้มากเลยที่มาบอกว่าเป็นทาเนียนะนี่นะบอกว่าแค่ความรู้สึกเขานะว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งอีเฮียเนี่ยมันก็ด่าพวกสัวแดงเป่านกหวีดด้วยมีโลกนะไปแบบแค่ความรู้สึกมากเลยแล้วทุกคนช่วยกันปกป้องแต่ในขณะเดียวกันคนพวกนี้กลับมาชี้เป้าว่าอาโกของป้าหรือป้าของลูกๆป้าเป็นคนที่เลี้ยงลูกชายป้าปัจจุบันนี้เป็นอีธาเนียเพราะว่าธาเนียมันด่าเจ้าด้วยกูบอกแล้วไงว่าการที่จะละลายมาอยู่กับพวกเราได้มาเป็นไส้ศึกได้ต้องเป็นพวกเดียวกับพวกเราถูกไหมถูกไหมคะเหมือนตำรวจจะต้องไปติดยาตำรวจต้องไปค้ายาสักพักหนึ่งหรือว่าอาจจะนานมากเพื่อเป็นสปายหาข่าวถูกไหมคะแต่เขาอยู่เมืองไทยนะคะก็สร้างก็เรื่องของเรื่องเนี่ยตรงนี้คุณต้องฟังสะพายด้วยคุณต้องฟังสะพายร่วมด้วยนะคะเพราะว่าช็อตของสะพายมันมาก่อนหน้านี้หลังจากปี53แล้วก็มีเรื่องราวของกาดเอากาดนปช.เนี่ยเอาไปให้กลมน.ฝึกนะมันมีรายละเอียดเยอะป้าเอาลายย่อยๆให้พวกคุณเนี่ยเอาไปคิดเองเสร็จแล้วมีการปกป้องป้าร้านกาแฟอีสลิมแต่ป้าอาโกของป้าอาโกของป้าเองนะคะคือพี่ของอดีตสามีจริงๆไม่ใช่ญาติกัน 100% แต่เป็นญาติเพราะว่าเรามีลูกให้กับตระกูลนี้ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีอาชีพสุจริตก็คือขายเต้าหู้ทอดอยู่ริมคลองซอย1และคนที่รู้จักดีว่าคนนี้คือญาติป้าและมันก็เคยไปนั่งกินก็คืออีฮองเฮาหรืออีโอจิตอาภามันสนิทกับเราไงเข้ามาในรูปแฟนคลับของลูกเราหลานเราแล้วก็เข้ามาก็มาถึงตัวหนิงถึงตัวป้าแล้วก็ส่งข้าวส่งของมาให้และในที่สุดก็เปิดเผยชื่อป้าออกสื่อสาธารณะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรกำลังจะมาพูดเรื่องนี้ต่ออีโอกูขอเดาว่าคนที่ไปถ่ายรูปคือหรือถ่ายคลิปมาคืออีโอจิตอาภาถามว่าทำไมต้องเป็นอีโออย่าลืมว่าผัวอีโอมีคดีติดตัวนะคะแล้วก่อนหน้านี้ผัวอีโอหรือจิตตภามีใครจำเรื่องคดีสารวัตรจ๊าบได้นะคุณจะรู้ทันทีเลยคดีสารวัตรจ๊าบคือสารวัตรจ๊าบจริงๆเขาไม่ใช่สารวัตรแต่ผัวอีโอปั้นขึ้นมาให้เป็นสารวัตรว่าสารวัตรนี่เดินตามเขานะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของเขาเทรดหุ้นนะคะเอาเงินชาวบ้านมาระดมทุนแบบยูฟันอะช่วงยุคยูฟันนั่นแหละนะคะและเสร็จแล้วก็เปิดตัวเองไม่ให้โดนโป๊ะแกล้งโป๊ะเอาก็เงี้ยแจ้งความเท็จน่ะแต่ท่าทางว่าจะไม่รอดก็ต้องทำงานสักชิ้นหนึ่งเพื่อจะแล้วอย่าลืมนะคะก่อนหน้าของยีโอนี่คือสารวัตรจ๊าบนี่เดินตามนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ไปดูข่าวเก่าเฮ้ยคนที่มานี่ไม่ธรรมดานะคดีติดตัวกันเป็นแถวนะคือช่อโกงกันบนดินอ่ะคิดเอากันละกันอ่ะอันนี้กูขอเดานะเพราะว่ากูเชื่อได้ว่าตรงมุมนั้นอ่ะมันมีกล้องวงจรปิดและที่สำคัญกูเชื่อว่าอาโกเขาจำได้เพราะเขาเงยหน้าขึ้นมาดูว่าใครถ่ายคลิปเขาเพราะปกติไม่เข
ขาเคยออกรายการก็จริงแต่ต้องมานัดเขาไว้โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องวางกล้องอะไรเรียบร้อยแต่ของอันเนี้ยถ่ายไปเลยถ่ายไปเสร็จถ่ายไปแบบเหมือนกับถ่ายกระทะแบบตีเนียนไปเป็นลูกค้าอุ้ยชอบร้านพี่งั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่อาโกไม่รู้เลยป้าบอกนะคะอาโกจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนขี้กลัวและเขาไม่เล่นโซเชียลแต่พวกมันที่ใช้ชื่อว่าช่องนอกกาลาชี้เป้าว่าอาโกกูซึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นคนแก่ที่อายุ70ไม่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแม้แต่คำเดียวว่าเป็นอิทาเนียแน่ๆไอ้สุวิทย์ที่อยู่ประเทศไทยมึงรู้มึงเป็นคนชี้บอกว่าคนเนี้ยคนนี้อิทาเนียที่ผิดมาตรา112คุณคิดยังไงคะว่าในขณะที่ป้าเนี่ยสู้อยู่คนเดียวไม่รับเงินไม่เข้าแก๊งกับพวกมิจฉาชีพ18มงกุฎที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยไม่หาแดกนะคะไม่หาแดกมีแดกแล้วแดกง่ายกินคนกินง่ายอยู่ง่ายบอกว่าอันนี้คือเนี่ยป้าทาเนียแน่ๆนะนำข้อมูลอันเป็นเท็จลงระบบสู่ระบบคอมพิวเตอร์กูบอกมึงแค่นี้นะลูกหลานเขาไม่ธรรมดาอย่าลืมนะตระกูลนี้ไม่ใช่เล็กๆนะมึงอย่าเห็นว่าโอ้ยเป็นคนเต้าหู้ทอดกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่แต่งงานแล้วพี่น้องๆเขาที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยมีลูกมีหลานทั้งนั้นกูไม่ไปเอ่ยเราก็ทำงานอะไรบ้างแค่ลูกกูเนี่ยแค่ปลายแถวอะแล้วแต่งงานช้าน่ะไอเชอรี่อ่ะไก่แบงค์ไอเชอรี่ยังระดับที่ต้องเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นผู้จัดการโรงแรมระดับต่างประเทศได้มึงว่าลูกหลานคนอื่นเขาชั้นระดับบรรสมองขนาดไหนกูจะยังไม่บอกอาโกกูเพราะเขาเป็นคนขี้กลัวกูขออนุญาตรอผู้หลักผู้ใหญ่เพราะตอนนี้มันยุ่งมากมายเรื่องสภาเรื่องอะไรหูวุ่นวายไปหมดนะการนำข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์สวิตมึงก็รับไปเพราะมึงเป็นคนพูดแล้วกูรู้ว่ามึงคือใครแล้วกูก็รู้ว่าเจ้าของช่องนอกกาลาคืออีเบนมันมีการโอนเงินของพวกมึงอยู่แล้วทุกเดือนมึงกล้าพูดไหมว่ามึงน่ะนั่งพูดนั่งเป็นพิธีกรเนี่ยด้วยใจรักจิตอาสาอยากเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่พวกมึงเข้ามาหาแดกนะอีเบนนี่ก็โกงเข้ากล่องสมัยที่เอาอย่างนี้นะคะเรามาดูหลักฐานแล้วจะฝากหลักฐานเนี้ยให้กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในประเทศไทยว่าเข้าข้อกฎหมายนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ฝากนะคะอาโกของป้าเป็นแค่พี่ผัวเก่าเป็นประชาชนคนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำพวกมึงชี้ว่าผู้หญิงคนนี้ผิดมาตรา112ทั้งที่เขาไม่รู้อะไรมึงเคยถามไหมว่าเขาใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเขาไม่มีแม้แต่โทรศัพท์มือถือหึเขาพูดภาษาอังกฤษ anyway แบบอิตาเนียหรือดัตช์ลิตหีบิดไม่ได้กูต้องและทำให้กูสงสัยว่าไอช่องนอกกาลาหรืออีโอหรือหลายๆคนเนี่ยมือหรืออีฮองเฮาแล้วก็อิตาเนียมึงมาทีมเดียวกันอย่าลืมนะคะป้าเล่าเรื่องลูกเสือชาวบ้านให้จัดการกันเองแล้วก็ปุ่มบําเหน็จอีโอมีผัวมันมีคดีติดตัวนะคะใช่ค่ะอาโกแกเป็นคนซื่อนะง่ายนิดเดียวอยากรู้ว่าเขารู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าอ่ะก็ไปด่าภาษาอังกฤษก็จะรู้ไหมอ่ะป้าฝากตำรวจนะคะขออนุญาตฝากเถอะค่ะถ้าคุณปล่อยให้คนพวกนี้นะเอสสวิตหรือว่ามันชื่อในนี้ว่าเอสวิตนะคะทำงานร่วมกับนายธนโชตนายธนโชตเดี๋ยวป้าจะบอกนามสกุลที่หลังก็คือคนที่1ใน9คดีอาวุธของโกติไงคะ
เขาทำงานด้วยกันแล้วเขารับเงินจากคนคนเดียวกันก็คือคนที่ชื่อเบนจามาตฮิลอยากถามแค่นี้ล่ะค่ะอยากถามปอทอนะคะแล้วก็จะฝากบอกที่คนที่มีความรู้ว่าอันเนี้ยเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมหรือเปล่าเล่นพรบ.คอมค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตอันนี้นะคะคุณเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูช่องนอกกระลานะคะผมก็เลยเอาดีเลยเขาไม่ใช่แม่เขาไม่ใช่แม่ผัวมึงถ้ามึงไม่ต้องไปดิร้อนแทนผมก็เลยบอก ไม่คืออย่างนี้ไม่ใช่คือผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้ตัวตนของป้าธเนียเนี่ยผมก็เลยเอาคลิปมาลงให้ดูไงนี่ดูอีกทีนะฮะนี่ป้าธเนียนี่แกขายเต้าหู้ทอดอยู่ที่แถวนครปฐมนะนี่คนนี้คือป้าธเนียนะฮะนี่ป้าธเนียแน่นอนผมสืบมาเรียบร้อยแล้วว่าคนนี้แหละคือป้าธเนียไปตามได้นะฮะป้านี่แหละคนนี้แหละชื่อธเนียหรือยาย่าจริงนี่เนี่ยคนนี้ของวันที่16นะคะขายเต้าหู้ทอดอยู่ที่เต้าหู้ด้วยเหรอใช่เนี่ยคนนี้ไม่เชื่อนะเอาตัดสินได้หรอเอาเสื้อตัวนี้นะไปเปรียบเทียบกับไอ้คลิปที่คนนอกกาฬาเมื่อ2วันก่อนลงอ่ะนะฮะตัวเดียวกันเลยนี่คลิปนี้ฮะคือคนนี้แหละคือป้าธเนียสะพายกับรถไปตามได้นะฮะข้างใครเนี่ยคนนี้ข้างเลยคือชื่อยายหอมคนที่ทอดเนี่ยเอาตะเกียบขี้ไปขี้มาเนี่ยคือธเนียอีกคนนึงก็คือยายหอมนะฮะก็สมใจของสำเพ็งแล้วเพราะว่าสำเพ็งชอบแบบนี่คือป้าฝากตำรวจปอทอนะคะเดี๋ยวเรื่องการแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเขาเป็นคนแจ้งนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะเป็นคนให้เบาะแสเองว่าใครคือเป็นคนบอกว่าคนเนี้ยคือป้าธาเนียและคนที่ยืนอยู่คือยายหอมป้าจะบอกนะคะว่าสองคนนั้นคือญาติของลูกป้าจะบอกว่าญาติเรานะไม่ใช่เราไปเป็นสะใภ้บ้านเขาป้าอยากจะถามปอทอค่ะว่าเข้าข่ายผิดพรบ.คอมหรือไม่หึแล้วเดี๋ยวป้าจะเก็บลิงก์นี้นะคะเก็บไว้ตอนนี้ยังไม่บอกให้เจ้าตัวรู้เพราะว่าเจ้าตัวแอบจะขี้กลัวสักนิดหนึ่งเราไม่อยากให้เขาสติแตกนะคะนี่เห็นหรือยังคะเห็นหรือยังเห็นความระยำต่ำช้าของพวกแดงหาแดกออกอาละวาดหรือยังคะแค่ดิฉันแฉพวกขบวนการใต้ดินหาแดกตบซับมวลชนเท่านั้นเองดิฉันบอกแล้วไงว่าแค่สงสารมวลชนนะคะแล้วถ้าเกิดใครมีความรู้นะคะช่วยนิดหนึ่งโรงพักมันไม่ได้ไกลจากบ้านหรอกค่ะและป้ารู้ตัวเอสสวิตคนพูดค่ะมีรูปด้วยขอบใจมากนะเบนที่มึงเนี่ยชอบสรรแนบอกโน่นบอกนี่มึงสนิท กับใครแล้วมึงก็บอกกูด้วยว่ามึงจ้างไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เป็นไงคะฮะพวกแดงหาแดกมันสันและเลวมันต่ำช้าไหมฮะประชาชนคนที่เขาหาเช้ากินข้ามอยู่ข้างถนนมันยังไปชี้ว่าคนเนี้ยที่ทำผิดมาตรา112คืออีป้าธานีอีราชนิกูลหีแปดอีดอกทองคดีอาญาเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเอาข่าวเท็จลงสื่อโซเชียลกูก็อยากจะดูรัฐบาลนี้ทำงานเหมือนกันกูก็จะได้ชมสักดอกสองดอกนะ
กูก็อยากกูบอกแล้วไงว่ากูรอชมรอชื่นชมว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช้ไว้แค่พวกมึงถ้าเกิดใช้แบบถูกต้องกูจะชมพวกมึงออกสื่ออย่าลืมนะกูเนี่ยพูดแบบทุกวันอยู่แล้วนะโอเคนะคะเราก็คลิปนี้นานแค่ไหนเอ่ย55นาทีนะคะจะฝากไว้แล้วก็จะฝากให้ทุกคนรู้ว่าไม่จำเป็นไม่ต้องมาใต้ดินกับพวกแดงใต้ดินในไลน์ถ้าคุณอยากดูข่าวไปเลยค่ะกล้ากล้ากันหน่อยเลี่ยงกฎหมายให้เป็นนอนตามใต้ YouTube คนอ่านเป็นหลายแสนคนไปคอมเมนต์ตามตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันเป็นดอดักควายถ้าคุณพลาดคุณคุยกับมันตีเป็นเพื่อนอย่างป้ายังพลาดอ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับพวกคุณเล่าพวกมันไม่ธรรมดานะพวกกลมนเนี่ยคุณอย่าลืมนะคะว่ากรมนน่ะคือประชาชนธรรมดานี่แหละที่เข้าไปสมัครได้ตังค์ด้วยงานเป็นชิ้นแล้วก็ได้ความดีแล้วก็ถ้าใครมีคดีก็อาจจะหลุดคดีก็ดูอย่างเรมโบ้อีสานเป็นต้นคนไม่มีคดีกูก็จะให้มีคดีแต่ถ้ามึงเป็นฝั่งกูมึงไปทำงานให้พวกกูเอาง่ายๆเอสวิทอยู่ในประเทศไทยตั้งช่องในประเทศไทยทำไมไม่โดนจับทั้งที่เอนเดตหรือไอ้ธนาโชตทุกคนรู้จำเสียงมันได้วันที่มันโดนจับคดีอาวุธสงครามของโกติทุกคนรู้จักมันแต่ทำไมมันออกคลิปด่าได้โน่นนี่นั่นช่องของมันดูแลกัน2คน3คนแล้วก็มีคนโฟนนะทุกคนมีเงินเดือนนะจะบอกให้กูบอกแค่นี้นี่คือความเลวระยำของแดงใต้ดินแดงหาแดกมันหาแดกตั้งแต่กันอยู่ในม็อบบอกแล้วคนพวกนี้ไม่มีหัวใจประชาธิปไตยหรอกค่ะขอให้ใครแขวนหลวงพ่อเงินเข้ามาเถอะค่ะละลายเป็นศรัทธาทันทีค่ะโอ้ยศรัทธาหลวงพ่อเงินใครแขวนหลวงพ่อเงินเข้ามาปุ๊บโอ้ยศรัทธาทันทีค่ะคำว่าประชาธิปไตยอ่ะเหรอแพ้หลวงพ่อเงินที่เขาแขวนเข้ามาค่ะนะคะอ่ะนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราไปฟังต่อนะคะอยากให้คุณฟังต่อที่สะพายเสียงชาวบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาURL ของทุกอย่างวางไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ฝากถึงปอทสำหรับป้าน่าจะต้องปรึกษากับลูกหลานเขาก่อนนะคะโดยที่ไม่ให้เจ้าตัวเขารู้เพราะเจ้าตัวเขาจะอาจจะเป็นกระต่ายตื่นตูมนะคะนะคะและอย่าลืมนะว่ามันเล่น2คนนะแล้ว2คนนี้ก็พี่น้องกันกูรู้จักหมดเลยคนที่มาช่วยน่ะนะไม่ต้องบอกอะไรมากเขาพี่น้องกันมึงรับไว้นะ2คนเอสวิทบางคนบอกอุ้ยฟ้องเสียเวลาเฮ้ยพ.ร.บ.คอมมันคดีแพ่งนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะบอกทุกคนนะคะสองคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องทางการเมืองและที่สำคัญอียาย่าหรืออีธานีหรือว่าอีน้ำหอมหรืออีช่อทับทิมนะมันพูดภาษาอังกฤษแบบว่าฉันเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยววันไหนจะเปิดให้ฟังนะคะอ่ะอย่างน้อยกูรับประกันได้นะว่าเรื่องเนี้ยมีผู้ใหญ่ช่วยกูนะตราบใดที่กูยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่รักประชาธิปไตยจริงๆอ่ะตำรวจที่รักประชาธิปไตยจริงๆเขารู้จักป้าเขาอยากเป็นกำลังใจให้ป้าแล้วก็ปกป้องก็ไม่ต้องทำอะไรมันเกินเลยหน้าที่นะแค่ทำตามหน้าที่นะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะเป็นคนให้ข้อมูลนะคะแล้วโอ้จิตอภานะคะมึงเป็นคนไปถ่ายเนี่ยมึงก็กูรู้ว่าลูกค้าที่อยู่นครปฐมซอย1นั้นอะมีแต่ลูกค้าประจำถ้าลูกค้าแปลกหน้าเนี่ยเขาจำได้แต่ไม่เป็นไรเอาที่คนที่บอกว่าคนนี้คือป้าธานีคนเดียวพอเดี๋ยวมันไม่ยอมติดคุกลำพังหรอกเชื่อกูสวัสดีค่ะเพราะคนอื่นไม่ได้เอาลงนะเขาไปถ่ายก็จริงนะอีโออาจจะรอดนะกูไม่รู้
หรือว่าอาจจะซัดทอดว่ากูทำงานเป็นขบวนการตบซับนะอีดอกอีพวกมาเฟียนะคะอ้าวลืมดูวันดีนะคะสรุปอีป้าถอดปลั๊กคือใครไปฟังช่องสะใภ้หรือช่องเสียงชาวบ้านค่ะนะคะบักด้วยความบังเอิญที่เราฟังทาเนียหรือว่าอียาย่ามาหลายปีอีนางร้อยชื่อเนี่ยนะคะเราคุ้นเคยกับมันแล้ววันที่มันเสียงหลุดนะคะวันที่ถอดปลั๊กมันไปตรงช่องไฟกับอีป้าทาเนียนะคะเขาเรียกว่าการน้ำหนักการพูดอะเสียงสูงเสียงต่ำแล้วช่องไฟการพูดอะถึงต่อให้ป้าใช้เครื่องแปลงเสียงยังไงคุณก็รู้ว่าเป็นป้าเชื่อไหมล่ะช่องไฟการพูดอะแล้วภาษาที่ติดปากเนี่ยพูดยังไงคุณก็จับได้เฮ้ยนี่ป้าเพนใช้เครื่องแปลงเสียงมาต่อให้แปลงเสียงนี่เขาไม่ได้แปลงเสียงเขาใช้วิธีใช้เสียงต่ำกับเสียงสูงและเสียงสูงป้าเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงสูงของอีธานเนี่ยนะคะกูก็มีหลักฐานโอเคนะคะเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะอีมันชื่ออีจุ๊บหรือว่าอีป้อมอีโอ้ยอีนี่อีนางหลายชื่อนะคะแต่ที่แน่ๆคนที่จะรู้ว่ามันเป็นใครเนี่ยคือกาดนปช.ที่ติดคุกมึงนายอีธาเนียมึงยังมีบัญชีเลือดกับพวกกาดเยอะจำไว้สารเลวมากจำไว้นะคะอายัมมาทันตาอายัมมาทันตามึงทำกรรมอะไรไว้นั้นกรรมมันย่อมคืนสนองฝากถึงอีโอด้วยนะมึงก็เป็นคนสวยเป็นคนที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมวาสนามึงถึงได้มิจฉาชีพเป็นผัวก็เพราะจิตใจมึงไม่ดีไงแรงดึงดูดไงรู้จักป่ะนะทุกวันนี้มึงได้อยู่กับใครมึงทำไมมึงไม่ได้อยู่ในสังคมชั้นสูงแรงดึงดูดไงดึงมึงมาอยู่กับอีหนิงอยู่กับพวกแก๊งมิจฉาชีพใส่เสื้อประชาธิปไตยนะก็จิตใจมึงไม่ดียังไงนะบ๊ายบายนะคะเรื่องนี้ป้ารับประกันได้ว่าอาโกไม่มีทางรู้เรื่องนี้เพราะว่าแกไม่ได้เล่นโซเชียลคน50ขนาดป้ายังไม่ค่อยมีคนเล่นเลยแต่70แล้วคิดดูว่าจะเล่นไหมไม่เล่นตาไม่เห็นนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะคุยกับลูกหลานเขาอีกทีหนึ่งค่อยคุยไม่ให้เจ้าตัวรู้เจ้าตัวรู้ไม่ได้ค่ะเจ้าตัวรู้นี่ช็อกตายเลยนะคะขี้กลัวเดี๋ยวจะอย่าลืมนะโอ๋มึงก็รู้ว่าถ้ากูต้องการความเชื่อเหลือผู้ใหญ่ท่านเมตตานะไปนะบอกแค่นี้พอทำอะไรไว้ก็ปลูกต้นอะไรอ่ะท่านก็จะได้ผลเช่นนั้นล่ะคิดร้ายกับคนอยากให้คนอื่นเขาเข้าคุกอยากให้เขาโดนสังคมเกลียดชังก็ไม่คิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากนะเอ้าวันนี้เดวิดเว็บคนขี้หีอีหนิงไปไหนเนี่ยตายใครเห็นเดวิดเว็บคนขี้หีมาเมื่อคืนด่าค่ะป้าก็บอกว่ามึงน่ะมันขี้หีท้าป้าแต่มึงเป็นอวตารแน่จริงอ่ะโฟนอินสิคะโฟนอินมาหากูเนี่ยจะได้ให้ราคาหน่อยอย่างมึงน่ะมันเงือคนขี้หีพวกอวตารขี้หีท้าคนมีหน้ามีตามีลูกตามี2ตามีเสียงแบบเนี้ยแล้วมึงเป็นอวตารละท้าเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามึงจะให้กูรับท้ามึงอ่ะโฟนอินเข้ามาใครๆเขาก็กล้าโฟนอินกับกูทำไมมึงไม่กล้ามึงก็แค่คนขี้หีหนิงน่ะขี้เปียกของไอ้ตะเท่าจรันนั่นแหละขี้เปียกข้างควยใจป่ะอย่างพวกมึงมีค่าเท่านั้นเองไปไหนแล้ววันเนี้ยฮะทักทีมาเพราะมึงมีค่าเท่าขี้หีเท่านั้นน่ะรู้ตัวว่ามีค่าเท่าขี้หีไม่มาเลยไปละบ๊ายบายเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนเห็นนิงมันบอกว่าป้าว้าเวเหรอนิงกูไม่ว่างนะคนว้าเหวคงไม่สดใสขนาดนี้หรอกกูไม่ค่อยว่างมึงรู้ไหมงานกูเยอะงานสวนที่มึงบอกว่ากูต้องเก็บแอปเปิลเน่านะก็เรื่องจริงนะที่พวกสลิมเอาไปเล่นก็เรื่องจริงต้องเก็บนะเพราะถ้าไม่เก็บเนี่ยเวลาเราเดินเหยียบในสวนนะมันล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้สักนิดนึงก่อนจะไปนะคือถ้ามันล่วงเยอะเนี่ย
นะเอาอย่างงี้ไอติโต้ถามตัวมึงเองดีกว่าเมื่อไหร่จะได้สถานะแล้วก็ได้งานเมื่อไหร่มึงแก่กว่ามันนะไอ้ห่ามันตำแหน่งสุดท้ายน่ะพนักงานดีเด่นเป็นถึงผู้จัดการแล้วมันเป็นใบเบิกทางถามตัวเองเหอะนะไอ้มิจฉาชีพนะไอ้แก๊ง18มงกุฎนะเนี่ยพอมึงมาปุ๊บกูนึกถึงไงแล้วนึกถึงอีแยมนมบาปนะพวกมึงอะฟันสวยนมบาปไอ้ฟันบาปไอ้พวกไม่หาแดกตบซับสร้างละครขึ้นมานะตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่จรรยาการละครนะเดี๋ยวนี้มีช่องนอกกาลาคนนอกกาลาการละครค่ะนะโอ้โหไอ้พวกตบซับติโตนะหัดทำมาหาแดกมึงไปบอกตัวมึงเองนะและอย่างนึงเชอร์รี่นี่นะเขาเป็นแม่ของคนสวีเดนมึงไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเขาจะคำว่าเป็นแม่ของคนสวีเดนไหมจ๊ะอืมเข้าใจไหมจ๊ะแล้วมึงล่ะนะอย่าลืมนะเขาขึ้นศาลนั่งเขาสัมภาษณ์มึงอะ 4-5 ครั้งนั่นแหละเอาให้มันตรงกันก็แล้วกันอย่าให้ลืมกูอยากให้มึงอยู่มึงจะได้รู้ว่าสเกลการทำงานของพวกมึงมันไม่มีมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วไอ้เหี้ยจรันมันไม่ได้เลี้ยงมึงได้ตลอดชีวิตหรอกนะแล้วก็อย่าลืมว่ามวลชนเขาไม่โง่เขาเลิกเลี้ยงพวกมึงแล้วอยู่ในเมืองนอกเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสนะหางานไอ้สัตว์ไม่ต้องไปถามว่าคนอื่นเขาได้งานไหมลูกกูนะเขาเป็นแม่คนสวีเดนเข้าใจไหมอีเหนียงไม่ได้มาหาแดกยังอยู่ได้เลยเป็นแม่ของคนเยอรมันแม่ของคนสวีเดนน่ะแต่พวกมึงน่ะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอย่าเสือกเป็นห่วงอนาคตคนอื่นห่วงอนาคตพวกมึงเนี่ยห่วงอนาคตอีแยมนมบาปเถอะพวกมึงสร้างละครแบบเดิมๆหาแดกไม่ได้อีกแล้วเพราะมวลชนเขารู้แล้วเขาพวกมึงทำงานเองมีสองมือสองตีนหนึ่งสมองอย่าสร้างเรื่องหลอกลวงมวลชนจรัญจะปิดซ่องเหรอป้ามึงก็ต้องถามอาจารย์จรัญเองสินะไม่ปิดหรอกเขาจะเปิดใหม่เขาจะเปิดเพิ่มนะเข้าใจป่ะอ่านนะคะนี่ป้ามาแฉพวกแก๊งแดงหาแดกออกอาละวาดนะสำหรับกูนะกูจะบอกซะก่อนยืดอกได้ว่ากูเป็นนักประชาธิปไตยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนกูคือจิตอาสาแต่พวกมึงไอ้พวกหมาหิวพวกฝูงไฮยีน่าเห็นมวลชนเป็นเหยื่อสัตว์นรกไอ้แก๊งไฟนรกแก๊งอีหนิง18มึงอะพี่มึงบอกว่าพี่สะพายกับรถแนวทางที่13ไอ้แนวทางที่3พวกมึงแนวทางที่18กับอีจันยาอีเละจันไลแนวทางที่18มงกุฎสัตว์นะจ๊ะไม่ต้องห่วงอนาคตคนอื่นนะห่วงอนาคตพวกมึงเถอะนะอย่าลืมนะรัฐบาลเขาเลี้ยงแค่2ปีนะมึงนะพวกมึงนะพวกลี้ภัยอ่ะเขาให้เงินเดือนแดกเนี่ยเก็บไว้มั่งเงินน่ะวันละ 2,000 กว่าบาทนี่เก็บไว้มั่งไหนตีโต้อย่าไปใช้สมบัติจะคิดว่าเขาให้ตลอดชีวิตเขาให้แค่2ปีต่อจากนั้นเขาไม่ให้ค่ะมึงแต่ที่อยู่อาจจะได้ฟรีนะเหมือนเดิมเหมือนอีจันยานั่นแหละที่ไปนอนเย็ดกับฝรั่งนะแต่ก็เก็บบ้านเขาไว้แล้วให้คนเช่าอีดอกทองอีภาระสังคมไอ้พวกภาระสังคมไปอยู่ไหนก็เป็นภาระอยู่ในลาวก็เป็นภาระของคนเสื้อแดงต้องส่งเสียมึงไอ้ชิบหายคนพวกคนแม่งไม่สั่งสอนเหรอไอ้เฮียตีโต้ไปทำมาหาแดกเหรอเหมือนกันไม่หมดเลยทั้งอีจงดนจันยาสันดานหมาอยากกินแอปเปิ้ลอบแห้งเหรอทำเองแดกเองสิทำแดกเองนะกูเห็นไอ้จอมมันไปเก็บแอปเปิ้ลน่ะเขาให้เก็บฟรีทำแดกเองมีมือมีเท้าไอ้ตีโต้รู้จักไหมคะว่าทำแดกเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่อยากแดกแล้วมาขอทานจากกูไอ้สัตว์กูก็มีมือสองมือเท่ามึงมี10นิ้วเท่ามึงกูอยากกินแล้วกูก็ต้องทำแต่ยังมึงเหรออยากจะแดกอะไรขอเข้าไอ้สัตว์ไอ้ค
ไอ้ลูกเขาพวกคุณแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่มันคงสอนให้แม่แต่แบมือขอเขาเหรอมีมือมีตีนเท่าคนอื่นกูจะบอกมึงนะแม่มึงน่ะวาสนาหีไม่ดีคลอดมึงออกมานะก็เป็นขยะสังคมทำงานเหี้ยอะไรก็ไม่ได้อยากจะแดกแค่แอปเปิลยังไม่มีปัญญาดูไอ้จอมมันจะกินแอปเปิลมันไปขอเขานี่กูให้โอกาสนะมาเก็บสิแอปเปิลกูทิ้งเต็มต้นเลยมาเก็บบอกอีหนิงไปเก็บอีหนิงเนี่ยชอบไปขโมยแอปเปิลชาวบ้านเขามาละสวนกูเนี่ยกูแจกฟรีแล้วไปทำเองนะไปเล่นซะบ๊ายบายเพื่อนๆรู้สิป้าทำอะไรอยู่เนี่ยนะจ๊ะอีหนิงเดี๋ยวมึงเจออีสัตว์วันนี้กูจัดไอ้พวกช่องนอกกะลาก่อนคนนอกกะลาฝากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วฝากคนฝากไอ้นานาด้วยนะมึงอย่าไปนั่งบ้ากับมันนะไอ้เหี้ยพวกนี้เดี๋ยวมันก็ตบซ้ำมึงอีหลอยนานานี่ก็นักบริจาคมันต้อนพวกนักบริจาคไปนานาเมื่อก่อนโอ้โหบริจาคชิบหายไปบอดนานาอย่าไปอยู่ตรงนั้นเออเดี๋ยวมึงก็เสียตังค์เชื่อกู